แต่วันนี้เราจะได้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ผมอยากขอใช้ชื่อหัวข้อว่าคริสตจักรที่มีความหมายนะแต่ก่อนจะไปอธิบายว่ามีความหมายอย่างไรผมอยากจะยกตัวอย่างเรื่องราวของ3กรณีด้วยกันนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งเขาเนี่ยกำลังจะเดินทางพาครอบครัวทั้งหมดไปเที่ยวที่ต่างประเทศไปถึงสนามบินเตรียมรอเครื่องบินนะปรากฏว่าเจ้านายของเขาเนี่ยโทรศัพท์มาหาเขาบอกว่าให้กลับมามีลูกค้าสำคัญรายใหญ่ของบริษัทและจำเป็นอย่างมากที่เขาจะต้องกลับมาช่วยเขาก็บอกเจ้านายผมกำลังจะพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนต่างประเทศแต่เจ้านายบอกว่านี่สำคัญมากถ้าคุณไม่มาคุณก็เปลี่ยนงานใหม่เขาหัวเสียมากเพราะว่ากำลังจะไปเที่ยวและต้องทิ้งครอบครัวไปเขาคุยกับภรรยาและภรรยาเข้าใจเขาบอกภรรยาบอกว่าถ้าผมกลับมาไม่ทันเครื่องบินคุณก็ไปก่อนผมจะหาทางตามไปและเขารีบขับรถเจ้านายก็โทรศัพท์มาถามรายละเอียดงานต่างๆเขาต้องคุยโทรศัพท์และเรื่องราวนี้ดีลสำคัญนี้ทำให้เขากังวลจนกระทั่งเขาขับรถไปชนคนที่เดินข้างถนนเขาต้องรีบลงจากรถต้องมาโทรศัพท์เรียกประกันรถฉุกเฉินวิ่งเข้ามานะฮะแล้วก็ตำรวจก็ต้องมาสอบปากคำเขาว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทุกอย่างชุลมุนมากเขาต้องพบกับผู้คนหลายคนจนกระทั่งเขาไม่ได้รับโทรศัพท์เมื่อเคลียร์ธุระใช้เวลายาวนานเขากลับมาที่รถมาเปิดดูโทรศัพท์มีทั้งมิสคอลของเจ้านายมิสคอลของภรรยาเต็มไปหมดเลยเขาตัดสินใจโทรกลับไปหาเจ้านายก่อนเจ้านายก็ระเบิดอารมณ์ใส่เขาทำไมคุณไม่รับโทรศัพท์คุณไม่รู้หรือว่าเราเพิ่งเสียลูกค้าสำคัญเพราะว่าเราติดต่อคุณไม่ได้ผมขอไล่คุณออกไม่มีอะไรเลวร้ายกว่านี้แล้วสำหรับผู้ชายคนนี้ทั้งไม่ได้ไปเที่ยวทั้งชนคนทั้งถูกไล่ออกเขารู้สึกว่าวันนี้มันเลวร้ายมากเขาไม่ได้โทรศัพท์มิสคอลกลับไปหาภรรยาเพราะว่าภรรยาคงบินขึ้นไปแล้วเมื่อกลับถึงบ้านเขารู้สึกหดหู่ใจเปิดประตูบ้านพบสิ่งที่น่าเศร้ากว่านั้นคือลูกและภรรยาทุกคนนั่งรอเขาอยู่ที่บ้านหมดเลยเขาบอกทำไมไม่บินล่ะก็พาสปอร์ตของพวกเราทุกคนนะติดมากับคุณฉันโทรมิสคอลหาคุณตั้งนานคุณไม่รับสายพวกเราตกเครื่องทุกคนเลยวันนี้ไม่มีอะไรแย่กว่านี้แล้วสำหรับครอบครัวนี้นะแต่แล้วทีวีก็ออกเผยแพร่ข่าวเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเครื่องบินตกและเครื่องบินลำนั้นคือเครื่องบินที่เขาและครอบครัวทั้งหมดเนี่ยจะต้องเดินทางไปนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งถ้าพี่น้องมองย้อนเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยกลับไปหารายละเอียดของเหตุการณ์เล็กๆเนี่ยเราจะคิดว่าเหตุการณ์เล็กๆเนี่ยมันน่าเศร้ามันเลวร้ายหรือเราจะขอบคุณสำหรับเหตุการณ์เล็กๆที่ดูมันเลวร้ายเหล่านั้นการใส่ความหมายสำหรับแต่ละเหตุการณ์ของชีวิตอ่ะมันมีผลต่อความรู้สึกของเราตอนแรกๆทั้งเหตุการณ์ขับรถชนคนเหตุการณ์เจ้านายโทรตามเหตุการณ์เสียลูกค้าถูกไล่ออกเหตุการณ์เหล่านี้ทุกอย่างมันใส่ได้ความหมายเดียวเท่านั้นในโลกทัศน์แคบๆของเราก็คือเรื่องเลวร้ายแต่เมื่อภาพมันกว้างขึ้นและใหญ่ขึ้นกว่าเดิมไปถึงจุดเฉลยในภายหลังเราใส่ความหมายของเหตุการณ์ย่อยๆที่ดูเลวร้ายเหล่านั้นว่าเราขอบคุณสำหรับเรื่องราวเหล่านั้นการใส่ความหมายของเรื่องราวและเหตุการณ์มันกำหนดความสุขและความทุกข์ในชีวิตของคนนะในเหตุการณ์เดียวกันคนนึงมีความสุขคนนึงขอบคุณแต่ในเหตุการณ์นั้นอีกคนหนึ่งกลับมีความทุกข์และบ่นต่อว่าอะไรคือความสุขอะไรคือความทุกข์ทั้งหมดนี้มันขึ้นกับการใส่ความหมายอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับในวันเกิดของผู้หญิงคนหนึ่งเธอถูกเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยการที่เพื่อนเก่าสมัยเรียนหนังสือต่างรวมตัวกันมาแสดงความยินดีกับเธอในวันเกิดเธอมีความสุขที่เพื่อนๆมาเซอร์ไพรส์เธอเพื่อนๆเริ่มกินสุขสนานและนั่นคือเวลาที่ดีที่สุดจนกระทั่งเพื่อนคนหนึ่งเริ่มเล่าเรื่องเปิ่นๆของเธอสมัยเรียนหนังสืออีกคนก็เริ่มเล่าเรื่องที่ดูเหมือนน่าอับอายของเธอทุกคนขำสนุกเรื่องราวหลายตัวเรื่องราวถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อนทุกคนมีความคิดว่าเธอเป็นคนน่ารักและการเล่าเรื่องเหล่านี้ทำให้ทุกคนที่เพิ่งรู้จักเธอได้รู้จักความน่ารักสมัยเรียนของเธอแต่สำหรับตัวเธอแล้วเนี่ยหลายเรื่องเป็นเรื่องที่เธออับอายหลายเรื่องเป็นเรื่องที่เธอไม่อยากให้ใครรู้เธอใส่ความหมายกับเรื่องเล่าเหล่านั้นต่างออกไปและงานวันเกิดที่ควรจะมีความสุข
กลับเป็นงานที่เธอรู้สึกกระอักกระอ่วนและไม่แสดงมันออกมาเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะการใส่ความหมายที่แตกต่างกันของการกระทำหนึ่งเธอใส่ความหมายว่ามันไม่ขำและมันน่าอับอายแต่เพื่อนๆใส่ความหมายกับเหตุการณ์นั้นว่าเธอน่ารักความเปิ่นของเธอธรรมชาติของเธอเป็นสิ่งที่ทุกคนชื่นชมและทุกคนรักเธอความหมายของเหตุการณ์หนึ่งเมื่อคนใส่คนละอย่างมันผลิตความรู้สึกชุดที่แตกต่างกันเหตุการณ์ที่3มีผู้ชายคนหนึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้านายให้ทำงานชิ้นสำคัญเขาทุ่มเททุกอย่างเพื่อจะให้นี่เป็นผลงานชิ้นโบแดงแต่แล้ววันหนึ่งเจ้านายเรียกเขาและบอกว่าผมขอให้คุณเปลี่ยนงานไปรับผิดชอบอีกงานหนึ่งที่ใหญ่และสำคัญกว่าเขาออกจากห้องเจ้านายมาด้วยความรู้สึกใคร่ครวญเขาคิดว่าเจ้านายไม่วางใจเขาให้ทำงานนั้นจึงตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเขาไปสู่งานอื่นโดยอ้างว่าเป็นงานที่สำคัญและเลี่ยงที่จะบอกเขาตรงๆว่าไม่ไว้ใจเขาความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเริ่มไหลเข้ามาในเขาเขาอุตส่าห์ทุ่มเททำไมถึงปลดเขากลางอากาศทุกคนที่ทราบเรื่องนี้จะคิดยังไงกับเขาคิดว่าเขาเป็นคนด้อยความสามารถไหมเขาเก็บความรู้สึกนี้ไว้และเริ่มวางแผนเปลี่ยนงานใหม่ขณะที่ความจริงของเรื่องราวนี้คือเจ้านายรู้ว่ามีโปรเจกต์ใหม่ที่สำคัญมากแม้เปลี่ยนเขาจากโปรเจกต์นี้จะกระทบแต่การไปสู่โปรเจกต์ใหม่มันคุ้มกว่าเจ้านายวางใจในตัวเขาแต่เขาตีความว่าเจ้านายไม่วางใจในตัวเขาเหตุการณ์ทั้งหมดในโลกใบนี้มันทำให้ครอบครัวแตกแยกมันทำให้คนทะเลาะกันมันทำให้ครอบครัวรักกันมากขึ้นทุกอย่างเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากการใส่ความหมายสิ่งต่างๆจำนวนมากไม่มีความหมายก็ต่อเมื่อเราใส่ความหมายให้กับมันเท่านั้นเองสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจึงขึ้นกับความหมายที่เราใส่ลงไปเราจะมีความรู้สึกอย่างไรเราจะมีความสุขความทุกข์เราจะยินดีจ่ายราคาหรือเปล่าเราจะเรียกความทุ่มเทนี้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากลำบากหรือเรียกว่าเป็นความยากลำบากที่ไม่คุ้มค่ามันขึ้นกับความหมายที่เราใส่ลงไปถ้าอะไรที่เราเห็นว่ามีความหมายมันจะกำหนดการแสวงหาของเรามันจะทำให้เราแสวงหาสิ่งเหล่านั้นยอมจ่ายราคาเพื่อสิ่งเหล่านั้นและมีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นการใส่ความหมายสามารถทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งมีความสุขได้ตลอดกับชีวิตคนคนหนึ่งมีแต่ความทุกข์ได้ตลอดเมื่อใครสักคนพูดประโยคนึงถ้าเราให้ความหมายกับประโยคนั้นมากประโยคนั้นก็มีอิทธิพลกับชีวิตเรามากถ้าเราใส่ความหมายเชิงลบให้กับประโยคเหล่านั้นประโยคเหล่านั้นก็รบกวนและทำลายจิตใจของเราเราจะตีความว่ามันคือการกระทบกระเทียบการกระแนะกระแหนหรืออะไรต่างๆมากมายเต็มไปหมดและจากประสบการณ์ที่ผมได้พบปะผู้คนผมพบเห็นว่าคนเราใส่ความหมายกับเหตุการณ์หนึ่งไม่เหมือนกันเลยบางคนคิดซ้อนชั้นที่2ชั้นที่3คนนี้มีเจตนาอย่างนี้พูดแบบนี้วางแผนแบบนี้ขณะที่เจ้าตัวเองอาจจะไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนแบบนั้นเลยการที่เราใส่ความหมายที่แตกต่างกันกับเหตุการณ์เดียวกันมันส่งผลกับความเป็นเพื่อนสัมพันธภาพความสุขในชีวิตและ energy ที่เราใช้กับการเผชิญทุกเหตุการณ์ของชีวิตเราบางคนตีความข้ามขั้นตีความข้ามขบเขตใส่ความหมายของตัวเองเข้าไปพอพูดอย่างนี้แสดงว่าหมายถึงอย่างนี้ทำให้ผิดหวังและสร้างจินตนาการเชื่อมโยงเรื่องอื่นๆที่ดูเหมือนลายให้ผูกพันกับเรื่องเหล่านั้นโยเซฟเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้เชื่อในพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์เดิมโยเซฟเนี่ยถูกพี่ชายขายด้วยความอิจฉาเขากลายไปเป็นทาสเขาถูกภรรยาของนายใส่ความเจ้านายหูเบาคนที่เขาพักดีเข้าใจผิดเขาและส่งเขาไปติดคุกเมื่อติดคุกเขาทำความดีแต่คนก็หลงลืมความดีลืมคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับเขาว่าจะช่วยเขาในที่สุดโยเซฟผ่านช่วงเวลาที่ดูเป็นเหตุการณ์ร้ายๆแต่เมื่อวันที่ทุกอย่างเฉลยออกมาโยเซฟได้กลายเป็นผู้บริหารประเทศอียิปต์และช่วยคนจำนวนมากนับล้านให้รอดจากการอดตายโยเซฟได้พูดกับพี่ชายที่เคยขายเขาบอกว่าอย่าเสียใจอย่าโกรธตัวเองที่ขายฉันมาที่นี่เพราะพระเจ้าทรงใช้ฉันให้มาเพื่อจะได้ช่วยชีวิตขณะที่พี่ชายกลัวโยเซฟแต่โยเซฟบอกว่าอย่ากลัวพี่ไม่ได้ขายฉันมาแต่พระเจ้าเป็นคนส่งฉันมาเหตุการณ์เดียวกันโยเซฟเจอเหตุการณ์ร้ายๆมาอยู่ที่อียิปต์เขาไม่มองว่านี่คือการถูกขาย
ต่เขามองว่านี่คือการที่พระเจ้าส่งเข้ามาเพื่อช่วยชีวิตคนจำนวนมากความหมายที่เราใส่จะช่วยทำให้เรามีกำลังแม้ในช่วงเวลาที่น่าท้อถอยที่สุดแต่ประเด็นของเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ว่าความหมายกำหนดความสุขความทุกข์ความหมายมันไม่ใช่เครื่องที่เราเองจะอุปโลกและคิดเข้าข้างตัวเองเสมอความหมายที่แท้จริงนั้นมาจากการที่เรารู้ว่าพระเจ้าให้ความหมายกับเรื่องนั้นอย่างไรในสุภาษิตบทที่16ข้อ4สุภาษิต16ข้อ4พระยาเวทรงทำให้ทุกสิ่งมีเป้าหมายของมันแม้คนอธรรมก็เพื่อวันลำเค็ญพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเจ้าทรงกำหนดเป้าหมายของสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นความหมายจึงไม่ใช่การคิดเข้าข้างตัวเองคิดเมาเอาเองแต่ความหมายที่ถูกต้องและปลอดภัยคือการกลับไปสู่ความหมายที่พระเจ้าให้กับเรื่องราวเหล่านั้นอะไรที่พระเจ้าเห็นว่ามีความหมายสิ่งนั้นมีความหมายอะไรที่พระเจ้าเห็นว่าไม่มีความหมายอย่าไปกังวลอย่าไปใส่ใจกับมันมากอย่าให้ความทุกข์ความสุขของเราไปผูกพันกับสิ่งที่พระเจ้าบอกว่ามันไม่ได้มีความหมายมากนักพระเจ้าเห็นความหมายคุณค่าของจิตวิญญาณมากกว่าชีวิตในโลกพระเจ้าเห็นคุณค่าของแผ่นดินสวรรค์มากกว่าทรัพย์สินในโลกพระเจ้าเห็นคุณค่าคนเล็กน้อยที่ถูกมองข้ามพระเจ้าเห็นคุณค่าความบริสุทธิ์ชอบธรรมมากกว่าการมีอวัยวะหรือสิ่งต่างๆที่ตั้งพร้อมเพราะฉะนั้นถ้าหากเรากลับมาสนใจสิ่งที่พระเจ้าให้ความหมายและให้ความหมายกับสิ่งเหล่านั้นในการใช้ชีวิตผมเชื่อว่ามันจะกำหนดทิศทางทั้งหมดของชีวิตเราให้เดินไปตามแผนการที่พระเจ้าได้กำหนดเอาไว้และสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าเห็นความหมายให้ความสำคัญมากๆที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือคริสตจักรพระเจ้าเห็นคุณค่าคริสตจักรคริสตจักรไม่ใช่ตัวอาคารสถานที่แต่คริสตจักรคือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันในความเชื่อร่วมกันเพื่อจะสรรเสริญเพื่อจะอธิษฐานเพื่อจะแบ่งเบาภาระปัญหาและหนุนจิตชูใจกันพระเจ้าเห็นคุณค่าคริสตจักรมีตัวอย่างผู้ชาย2คนในเช้าวันอาทิตย์เขาไม่ไปโบสถ์ชวนกันไปตกปลาสองคนนี้นั่งเรือออกไปในทะเลสาบหลังจากที่เขาได้นั่งตกปลาหลายชั่วโมงเขาตกปลาไม่ได้เลยสักตัวเดียวชายคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาบอกว่าถ้ารู้ว่าจะตกปลาไม่ได้แบบนี้นะวันนี้ไปโบสถ์ดีกว่าวันอาทิตย์นะฮะไม่น่าเสียเวลามานั่งตกปลาเลยเพื่อนอีกคนก็พูดขึ้นมาบอกว่าถึงจะรู้ว่าตกปลาไม่ได้นะถ้าไม่มาตกปลาผมก็ไปโบสถ์ไม่ได้อยู่ดีแหละเอ้าทำไมล่ะภรรยาผมนอนป่วยอยู่ที่บ้านถ้าไม่มาตกปลาผมก็ต้องเฝ้าภรรยาอยู่ที่บ้านผมไปโบสถ์ไม่ได้ฟังดูเป็นสามีที่ดีไหมครับเขาไปโบสถ์ไม่ได้เพราะต้องเฝ้าภรรยาที่นอนป่วยแต่ถ้าเทียบกับการตกปลาเขาปล่อยภรรยานอนป่วยคนเดียวได้เขาไม่ลังเลที่จะไปตกปลาเกือบจะเป็นสามีที่ดีแล้วคนคนนี้เราจะปฏิบัติต่อสิ่งต่างตามความหมายที่เราให้กับมันเนี่ยถ้าเราให้ความหมายกับการตกปลาภรรยาก็นอนป่วยคนเดียวได้ถ้าเราให้ความหมายกับภรรยามากกว่าการมาโบสถ์เราก็ต้องเฝ้าภรรยาแล้วก็ตัวเราเองไปโบสถ์ไม่ได้คนเราจะให้ความสำคัญและปฏิบัติตามความหมายที่เราให้แต่อย่างที่ผมได้เรียนพี่น้องว่าพระเยซูให้ความหมายกับคริสตจักรเพราะอะไรครับในมัทธิวบทที่16ข้อ18มัทธิวบทที่16ข้อ18บอกว่าเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรไม่ได้เหตุที่พระเยซูให้ความสำคัญและความหมายกับคริสตจักรก็เพราะว่าพระเยซูเป็นผู้ที่สถาปนาให้เกิดคริสตจักรขึ้นมาในมัทธิว16ข้อ18ได้พูดว่าพระเยซูลงมาในโลกนี้เพื่อให้เกิดคริสตจักรพระเยซูสิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขนเพื่อให้เกิดคริสตจักรพระเยซูคือผู้ริเริ่มคริสตจักรไม่ใช่มนุษย์พระองค์ตายเพื่อไถ่คนให้เข้าสู่คริสตจักรและช่วยคนให้รับการเสริมสร้างไปสู่ความไพบูลย์เพราะฉะนั้นถ้าพระเยซูคือผู้ที่ริเริ่มและวางรากฐานคริสตจักรไม่ว่าประสบการณ์ของเราจะเป็นอย่างไรก็ตามเจตนารมณ์ของพระเยซูไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้บางคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ผิดหวังกับบางบุคคลในคริสตจักรแต่นั่นไม่ได้ทำให้ความหมายที่พระเยซูเห็นต่อคริสตจักรนั้นลดน้อยถอยลงไปเลยประสบการณ์ส่วนบุคคลหรือบางคนของเราไม่สามารถจะล้มคุณค่าที่พระเจ้าเห็นสำหรับคริสตจักรได้ดังนั้นคริสตจักรในโลกทุกแห่งแม้จะไม่สมบูรณ์แบบแต่คริสตจักรในโลกคือที่ที่พระเยซูทรงเห็นคุณค่าและเราไม่ควรเอาประสบการณ์เล็กๆสักชิ้น2ชิ้นในชีวิตของเราไปล้มความหมายทั้งหมดที่พระเยซูได้เห็นต่อคริสตจักรของพระองค์ในมัทธิว16ข้อ19พูดต่อไปว่า
รามอบลูกกุญแจต่างๆแห่งแผ่นดินสวรรค์ไว้ให้แก่พวกท่านสิ่งใดที่ท่านกล่าวห้ามในโลกสิ่งนั้นจะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์และสิ่งใดที่ท่านกล่าวอนุญาตในโลกสิ่งนั้นก็จะได้รับอนุญาตในสวรรค์พระเยซูบอกว่าพระองค์มอบสิทธิอำนาจให้กับคริสตจักรเพื่อที่จะเปิดประตูแผ่นดินสวรรค์ให้คนได้เข้าไปหรือถ้าหากคริสตจักรไม่ใช้กุญแจนั้นในการเปิดประตูคนก็ไม่สามารถที่จะได้ยินข่าวประเสริฐและได้รับการไถ่บาปและเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าได้คริสตจักรจึงไม่ใช่เพียงแต่ถูกริเริ่มโดยพระเจ้าแต่พระเจ้ายังให้ความคาดหวังที่สำคัญกับคริสตจักรว่าให้คริสตจักรเป็นตัวแทนพระองค์ในการส่งอิทธิพลดียังโลกให้โลกได้เห็นคัมภีร์ไบเบิลเล่มเดียวของเขาก็คือชีวิตของคริสเตียนจนเขาได้เข้ามาอ่านคัมภีร์ไบเบิลที่แท้จริงที่พระเจ้าได้เขียนไว้ให้กับเราทุกคนพระเจ้าต้องการให้เราเห็นคุณค่าคริสตจักรและรู้จักหน้าที่ของตนเองเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ขึ้นกับว่าเราเคยมีประสบการณ์ไม่ดีกับใครบางคนแต่ความหมายที่แท้จริงที่พระเจ้าใส่กับคริสตจักรนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงดาวิดเป็นอีกคนนึงที่เป็นผู้เชื่อในพระเจ้าเขาเป็นกษัตริย์คนที่2ของอิสราเอลตั้งแต่สมัยยุคอดีตดาวิดเห็นคุณค่าคริสตจักรเช่นเดียวกันเขาเป็นคนที่พระเจ้ารักพระองค์ทรงนับเขาว่าเป็นสหายเขาได้แต่งบทเพลงหนึ่งอยู่ในพระธรรมสดุดี122เป็นบทเพลงที่เขาใช้สลับแห่ขึ้นเพื่อการเฉลิมฉลองบทเพลงนี้ได้พูดถึงความรักดาวิดที่มีต่อพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งสลับพระคัมภีร์เดิมหมายถึงเยรูซาเล็มหมายถึงพระนิเวศที่เป็นพระวิหารของพระเจ้าในพระคัมภีร์ใหม่สามารถอนุมานได้หมายถึงคริสตจักรหรือชุมชนผู้เชื่อในพระเยซูดาวิดพูดในสดุดี122เป็นบทเพลงถึง3สิ่งที่เขารู้สึกกับคริสตจักรกับพระนิเวศของพระเจ้าสิ่งที่1คือเป็นที่แห่งความยินดีดาวิดพูดในข้อ1ถึงข้อ2บอกว่าข้าพเจ้ายินดีเมื่อพวกเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าให้เราไปยังพระนิเวศของพระยาเวเถิดเยรูซาเล็มเอ๋ยเท้าของเรากำลังยืนอยู่ภายในประตูของเธอแค่เพียงใครบอกว่าให้เราไปยังพระนิเวศพระเจ้าดาวิดก็รู้สึกดีใจละดาวิดคงมีความรู้สึกเหมือนกับพี่น้องหลายคนเมื่อถึงวันอาทิตย์ที่เราจะได้ไปเจอกับพี่น้องที่ดีที่น่ารักได้มานมัสการได้มาพักสงบกับพระเจ้าเรามีความรู้สึกยินดีแค่ได้ยินว่าเราจะได้ถึงวันอาทิตย์เราก็มีความสุขเมื่อเท้าเราได้ยืนอยู่ในประตูของนิเวศพระเจ้าเรามีความชื่นชมยินดีอยู่ที่นั่นสำหรับผมวันอาทิตย์เป็นวันที่ดีที่สุดในแต่ละในรอบสัปดาห์และเช่นเดียวกับพี่น้องด้วยเอเมนไหมครับเราได้นมัสการพระเจ้าเราได้พักสงบเราได้รับกำลังรับการฟื้นฟูใจเราได้รับความคิดใหม่ๆการเตือนสติจากพระคัมภีร์และทำให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้พบพี่น้องที่น่ารักที่อยู่รอบข้างบางคนเราเห็นเขาตั้งแต่สมัยยังแต่งชุดนักศึกษาจนกระทั่งวันนี้เขาอุ้มลูกวันนี้เขาเริ่มเหมือนยายเพิงมากขึ้นเราเห็นเขาเรื่องราวต่างๆได้ถูกพูดคุยเราได้หัวเราะเรารู้สึกว่านี่เป็นชุมชนพิเศษอะที่เรามาแล้วเรามีความสุขพี่น้องกี่คนรู้สึกแบบนั้นบ้างครับเอเมนเรารู้สึกแบบนั้นใช่ไหมครับเรามีความสุขแม้คนข้างๆจะเรื่องเยอะแต่ก็เป็นเรื่องเยอะที่ดีเอเมนไหมครับ เป็นเรื่องเยอะที่ดีที่เราอยู่ร่วมกันแล้วเรามีความสุขพระเจ้าดีไซน์ให้มนุษย์ต้องอยู่ด้วยกันพระเจ้าไม่ได้ดีไซน์มนุษย์ให้อยู่แยกจากกันทำไมคนสังคมสมัยนี้เจ็บป่วยความรู้สึกซึมเศร้าและโดดเดี่ยวเยอะขึ้นเพราะเราอยู่ด้วยกันน้อยลงและเราอยู่กับเทคโนโลยีหรือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเทียมๆเป็นเหมือนการปฏิสัมพันธ์ที่มันไม่ได้เป็นตัวบุคคลจริงๆมากเกินไปหรือเปล่าพระเจ้าดีไซน์ให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นถ้าอยู่ลำพังเราจะไม่เติมเต็มแต่ถ้าเราอยู่ด้วยกันเราจะรับการฟื้นฟูและกำลังจากกันและกันคริสตจักรจึงไม่สามารถจะถูกแทนที่ด้วยเพียงแค่การดูใน YouTube เท่านั้นได้แม้สิ่งนี้จะเป็นเหมือนกับอาหารเสริมแต่ไม่สามารถแทนอาหารหลักคือคนจริงๆคำพยานชีวิตจริงๆที่เราได้ยินและเราได้แบ่งปันเป็นผู้ให้ถ้าเราเพียงแต่ดูเราอาจจะเป็นผู้รับที่ดีแต่ถ้าเราได้อยู่ด้วยกันเราจะเป็นผู้ให้ที่ดีได้ด้วยมันทำให้เป็นวิถีชีวิตและผมเชื่อว่าในอนาคตถ้า AI จะมายังไงคริสตจักรก็จะมาด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าคนต้องการคนจริงๆคนต้องการความสัมพันธ์จริงๆเราจึงมาคริสตจักรทุกครั้งด้วยความรู้สึกมีความสุขด้วยความชื่นชมยินดีเราได้พบปะผู้คนแต่แน่นอนว่าจะมีความไม่เติบโตไม่สมบูรณ์ไม่มีใครทุกคนสมบูรณ์แล้วผมก็เป็นคนบาปผมจึงต้องมาหาพระเยซูคนที่นั่งข้างๆเราก็ต้องมาหาพระเยซูเพราะเราไม่สมบูรณ์
สมมติมีใครสักคนหนึ่งนะครับเดินไปในหมู่บ้านที่กำลังสร้างแล้วก็เรียกนายช่างมาไปอะไรบ้านคุณสร้างไม่สวยเลยเนี่ยสร้างไม่ดีสีก็ไม่สวยฝุ่นเต็มไปหมดไม่ทำความสะอาดนายช่างก็คงงงนะว่าไอ้นี่เครียดอะไรมาเปล่านะอยู่ดีๆเดินมาหาบ้านที่กำลังสร้างแล้วติว่าบ้านที่กำลังสร้างมันไม่สวยบ้านที่กำลังสร้างมันไม่สวยหรอกแต่ต้องรอมันสร้างเสร็จมันถึงจะสวยเราแต่ละคนนี่เป็นบ้านที่กำลังสร้างไม่เสร็จเพราะฉะนั้นจะมีบางอย่างในตัวเราที่มันยังไม่สวยงามยังต้องถูกแก้ไขแต่รอสักหน่อยเถอะถ้าเสร็จแล้วสวยเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆว่าอย่าไม่เสร็จ นะครับยังสวยไม่เสร็จยังหล่อไม่เสร็จวันนี้พี่น้องยังไม่เสร็จตอนนี้นะครับแล้วบอกเขากลับไปบอกว่าเข้าใจด้วยฉันยังไม่สร้างฉันยังไม่เสร็จโอเคไหมครับเข้าใจด้วยถ้าเราเห็นข้อบกพร่องอย่าไปให้ความหมายกับข้อบกพร่องมากเกินไปถ้าเราเห็นทิฏฐิอย่าไปให้ความสำคัญกับทิฏฐิมากเกินไปเพราะมันเป็นเรื่องตลกถ้าใครจะไปเจอบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จแล้วตำหนิว่ามันไม่สวยคอยสักหน่อยเถอะถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวสวยเอเมนไหมครับนะครับเกิดมายังไม่สวยเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วสวยเอเมนไหมครับคนที่ฉลาดจะหาเหตุผลที่ทำให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะฉะนั้นอยากให้เราให้ความหมายกับสิ่งที่มันดีๆท่ามกลางกันทุกเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอยู่แล้วมันมีทิฏฐิอยู่แล้วอยู่ด้วยกันกับคนที่ไม่สมบูรณ์คนที่ไม่เสร็จถ้าเราให้ความหมายกับเรื่องนั้นมากเรื่องนั้นมันก็มีพลังมากและเรื่องนั้นมันก็ทำให้เราผิดหวังมากแต่ถ้าเราให้ความหมายกับสิ่งที่มันดีๆให้ความหมายกับสิ่งที่มันสร้างความชื่นชมเราก็จะมีความสุขคนที่ให้ความหมายกับทิฏฐินะจะสร้างพลังงานลบไปกับคนรอบตัวเขาจะพูดและทำให้คนอื่นที่อยู่รอบตัวนั้นลำบากไปด้วยแต่ถ้าคนที่ให้ความหมายกับสิ่งที่ดีสิ่งที่น่าชื่นชมไม่เปลี่ยนตัวเขามีความสุขคนรอบตัวของเขาก็จะมีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรจะให้ความหมายมากนักกับเรื่องที่ไม่เสริมสร้างพระคัมภีร์บอกให้เราคิดสิ่งที่ทรงคุณสิ่งที่น่ารักสิ่งที่น่านับถือขอให้เราให้ความหมายกับสิ่งที่น่ายินดีในชีวิตของคนแต่ละคนและการให้ความหมายแบบนี้จะทำให้เราเข้าใจทำไมดาวิดถึงบอกว่ามานิเวศพระเจ้ามันมีความสุขมันน่าชื่นชมยินดีเพราะว่าเราให้ความหมายกับสิ่งที่ดีนั่นเองและสิ่งที่สองที่ดาวิดพูดต่อไปก็คือคริสตจักรหรือนิเวศพระเจ้าเป็นที่แห่งความผูกพันเป็นที่ที่เขารู้สึกรับรู้ถึงความผูกพันที่เกิดขึ้นเขาพูดในข้อ3ถึงข้อ4บอกว่าเยรูซาเล็มถูกสร้างไว้อย่างนครซึ่งผูกพันเข้าด้วยกันอย่างแน่นแฟ้นนะเป็นที่ที่เผ่าต่างๆขึ้นไปคือบรรดาเผ่าของพระยาเวดังที่ได้กำหนดไว้แก่อิสราเอลให้ยกย่องพระนามของพระยาเวเยรูซาเล็มถูกสร้างไว้อย่างนครเลยผูกพันกันอย่างเหนียวแน่นแน่นแฟ้นอิสราเอลมีทั้งหมด12เผ่านะรวมเลวีต่างหากอีกอันนึงนะครับใน12เผ่าเหล่านั้นเนี่ยเขาผูกพันกันในสมัยดาวิดเขาเป็นเอกภาพเขามีศูนย์รวมของ12เผ่าอยู่ที่เยรูซาเล็มในเทศกาลเขาจะมาเฉลิมฉลองเขาจะมานมัสการพระเจ้าเยรูซาเล็มจะเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจนกระทั่งถึงสมัยโฮลานของดาวิดอิสราเอล12เผ่าแตกแยกกันเขามั่งคั่งในสมัยซาโลมอนรวยมากแล้วก็เริ่มสนใจเรื่องอื่นแทนสนใจพระเจ้าเมื่อสนใจเรื่องอื่นคนจะมีเหตุผลให้แตกแยกได้เสมอ12เผ่าก็แตกกันเป็น2เผ่ากับ10เผ่าความแตกแยกนี้ทำให้ทั้ง2อาณาจักรอ่อนแอลงทั้งคู่ในที่สุดเขาเริ่มพ่ายแพ้เสื่อมถอยชาติอื่นที่ใหญ่โตกว่าเมื่อใดก็ตามที่คนให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นคนจะแตกแยกกันง่ายๆแต่เมื่อใดก็ตามที่คนให้ความสำคัญกับพระเจ้าเหมือนสมัยของดาวิดคนจะผูกพันกันเราจะหาเหตุผลให้กับความแตกแยกได้เสมอครับเราจะมีเหตุผลให้ทะเลาะมีเหตุผลให้แตกแยกมีเหตุผลให้ไม่ชอบมีเหตุผลไม่ว่าเรื่องสไตล์ไม่ว่าเรื่องวิธีคิดหลักในการทำงานรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือสีหน้าเราจะหาเหตุผลให้กับความแตกแยกได้เสมอแต่ทุกเหตุผลเพื่อทำให้เกิดความแตกแยกเป็นเหตุผลที่โง่เขลาที่สุดเป็นเหตุผลที่โง่เขลาที่สุดเพราะความแตกแยกคือการกระทำที่โง่เขลาที่สุดและพัมปีไม่ได้สนับสนุนสิ่งเหล่านั้นเลยพัมปีไม่ได้สนับสนุนความแตกแยกในระหว่างคนชอบธรรมแต่แน่นอนพัมปีก็บอกว่าความประธรรมคือความประธรรมเราไม่สามารถประนีประนอมคนฉลาดจะหาเหตุผลให้กับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นทิฏฐิไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นจุดบกพร่อง
แต่เขาเลือกจะให้ความหมายกับสิ่งที่พระเจ้าเห็นว่ามันมีความหมายเขาจะใส่ความหมายที่ดีไปในเหตุการณ์ต่างๆและใช้มันให้เป็นประโยชน์คนที่ไม่ฉลาดมองความแตกต่างเป็นความแตกแยกเป็นภัยที่เสี่ยงต่อความแตกแยกแต่คนฉลาดมองว่าความแตกต่างนั้นจะเสริมสร้างให้เกิดความสวยงามและความหลากหลายเมื่อเราให้ความหมายคำว่าความแตกต่างต่างกันเราจะปฏิบัติต่อคำว่าความแตกต่างต่างกันถ้าความแตกต่างคือภัยเราก็จะจัดการกับความแตกต่างแต่ถ้าความแตกต่างคือการเสริมสร้างคือพรเราก็จะใช้ประโยชน์จากความแตกต่างการปฏิบัติต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์หลายอย่างมันเป็นกลางจริงๆครับเหตุการณ์หลายอย่างมันเกิดขึ้นมันเป็นกลางแม้มันดูเหมือนร้ายแต่มันก็เป็นกลางได้ถ้าเราใส่ความหมายและใช้ประโยชน์กับมันในเรื่องนั้นๆคำพูดของภรรยาคำพูดของสามีคำพูดของเจ้านายคำปฏิเสธของลูกค้าทุกอย่างหลายอย่างมันเป็นกลางอะขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่ความหมายและใช้ประโยชน์จากมันอย่างไรพระเจ้าคิดอย่างไรคริสตจักรเราอยู่ร่วมกันที่นี่เราผูกพันและเรารู้ว่าสิ่งที่ทำให้คริสตจักรจะเดินไปข้างหน้าได้ไม่ใช่เรื่องความสามารถความเก่งกาจแต่เป็นเรื่องของความผูกพันความรักที่ใหญ่ที่สุดในคริสตจักรแห่งนี้สิ่งที่3สุดท้ายที่ดาวิดพูดที่เป็นความรู้สึกที่ดาวิดมีกับโบสถ์อันแรกคือความยินดีอันที่2ความผูกพันด้านที่3ที่ดาวิดพูดคือที่แห่งสันติภาพและความปลอดภัยเขารู้สึกว่าเมื่อเขามาในนิเวศพระเจ้าเขามีความปลอดภัยมีสันติภาพจิตใจเขาสงบเขาไม่รู้สึกกังวลอีกในข้อ5ถึงข้อ9พระที่นั่งแห่งการพิพากษาอยู่ที่นั่นคือพระที่นั่งแห่งราชวงศ์ดาวิดจงอธิษฐานขอสันติภาพให้เยรูซาเล็มขอให้บรรดาผู้ที่รักเธอจงจำเริญขอสันติภาพจงมีอยู่ในกำแพงของเธอและขอให้ความปลอดภัยอยู่ภายในป้อมของเธอเพื่อเห็นแก่พี่น้องข้าพเจ้าจะพูดว่าสันติภาพจงมีอยู่ภายในเธอพัมพีตอนนี้ที่พูดคำว่าสันติภาพสันติภาพความสงบสุขความจำเริญอยู่ในกำแพงแห่งนิเวศของพระเจ้าที่ที่พระเจ้าปกคลุมที่ที่พี่น้องมีความรักกันที่ทุกคนมีความยินดีสวัสดิภาพความเจริญก็เกิดขึ้นพัมพีใช้คำว่าชาโลมชาโลมหมายถึงความสงบสุขสวัสดิภาพความเป็นมิตรความเข้มแข็งความมั่งคั่งและความปลอดภัยชโลมเป็นคำที่ดีมากๆถึงสวัสดิภาพความรู้สึกปลอดภัยความเป็นมิตรความสุขเมื่อเราอยู่ร่วมกันด้วยความรักมาอยู่ร่วมกันด้วยความสุขความเจริญรุ่งเรืองก็มาสู่ทุกๆคนเมื่อเราผูกพันตัวเราเห็นว่าชีวิตของเราดีขึ้นกว่าเดิมผมได้ยินคำพยานจำนวนมากเรื่องราวจริงของชีวิตคนจำนวนมากในคริสตจักรไม่เปลี่ยนคริสตจักรแห่งนี้แต่ทุกๆคริสตจักรคริสตจักรต่างๆเต็มไปด้วยเรื่องราวของคนที่มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมหลายคนเคยเป็นคนโมโหร้ายเมื่อมารู้จักพระเยซูเขาเป็นคนที่น่ารักหลายคนเคยเป็นคนที่ขาดเป้าหมายในชีวิตเมื่อมารู้จักพระเยซูเขารู้ว่าชีวิตเขามีคุณค่ามีเป้าหมายหลายคนเคยติดยาเสพติดหลายคนเคยติดการพนันแต่เมื่อเขามาพบพระเยซูคริสต์ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงเขาเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมหลายคนเคยเป็นนักโทษอุชกรรมฆ่าคนมาแต่เมื่อเขาพบพระเยซูคริสต์เขาให้อภัยตัวเองและเขาให้อภัยคนที่เขาเคยเกลียดชังได้นี่คือเรื่องราวจริงที่เกิดขึ้นจำนวนมากมันไม่ใช่แค่10,000เรื่องราวหรอกครับแต่ในคริสตจักรเต็มไปด้วยเรื่องราวแบบนี้นับล้านล้านเรื่องราวของคนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเขามีสวัสดิภาพและมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมผมชอบข้อที่9ที่ดาวิดพูดบอกว่าเพื่อเห็นแก่พระนิเวศของพระยาเวห์ข้าพเจ้าจะหาความดีให้เธอดาวิดเห็นคุณค่าพระนิเวศและเขาบอกเขาจะหาความดีให้กับพระนิเวศเขาจะคิดถึงสิ่งที่ดีและเขาจะผลิตความรู้สึกที่ดีออกมากับชุมชนกับนิเวศของพระเจ้าทำให้เขามีความสุขมันสอดคล้องกับเรื่องของการที่เราจะเข้าใจความหมายและใส่ความหมายที่ถูกต้องโลกนี้มันคนถูกบิดความหมายไปหมดเราสับสนระหว่างคำว่าราคากับมูลค่าเพราะว่าเราใส่ความหมายความหมายมันถูกบิดไปหมดวันนี้ถ้าเรากลับมาสู่สิ่งที่มันมีความหมายจริงๆถ้าพระเจ้าทำให้ทุกสิ่งมีเป้าหมายของมันพระเจ้าเป็นผู้ให้ความหมายจริงๆความหมายของพระเจ้าไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกวันนี้แต่ชีวิตในโลกหน้าที่นิรันดรถ้าท่านได้ความหมายกับชีวิตนี้ที่นิรันดรท่านก็จะมองชีวิตและความทุกข์ชั่วคราวในโลกใบนี้ที่แตกต่างไปจากเดิมเราสุขหรือเราทุกข์มันก็ขึ้นกับการใส่ความหมายของชีวิตเราขอวันนี้เราคิดใส่ความหมายที่ดีในสิ่งที่พระเจ้าเห็นว่ามันมีความหมายสิครับถ้าพระเจ้าเห็นว่ามันมีความหมายจงให้ความหมายกับมัน
และทำให้ความรู้สึกของท่านเปลี่ยนไปอย่าให้ราคามากนักกับสิ่งที่พระเจ้าบอกว่ามันไม่มีความหมายอย่าให้ราคามากนักกับสิ่งที่มันบั่นทอนชีวิตไม่ทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ทำให้เราเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องตามที่พระเจ้าต้องการให้เราใช้และเมื่อเราได้จัดสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าครอบครัวดีขึ้นชีวิตดีขึ้นการงานดีขึ้นจิตใจดีขึ้นกว่าเดิมชีวิตเราจะรู้ว่าเราอยู่อย่างมีความหมายจริงๆสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะได้จบเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในอเมริกามีคนหนึ่งที่เป็นประธานาธิบดีประเทศอเมริกาแค่วันเดียวเองคนนั้นชื่อว่าเดวิดอาคินสันแต่ประเด็นไม่ใช่ว่าเรื่องของเขาเป็นประธานาธิบดีวันเดียวประเด็นคือสาเหตุที่เขามาเป็นประธานาธิบดีแค่วันเดียวอะไรทำให้คนนี้กลายเป็นประธานาธิบดีแค่วันเดียวสาเหตุเพราะว่าประธานาธิบดีตัวจริงชื่อว่าแซคคารีเทเลอร์ชนะการเลือกตั้งและมีพิธีสาบานตนในวันอาทิตย์แซคคารีเทเลอร์บอกว่าผมไม่ขอเข้าพิธีสาบานตนในวันอาทิตย์เพราะวันอาทิตย์ผมต้องไปโบสถ์จึงเป็นช่วงเวลาที่อเมริกาไม่มีประธานาธิบดี1วันคนเดิมหมดอายุไปแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีใครก็เลยต้องมีคนคนนี้ที่ชื่อว่าเดวิดแอทคิสันเนี่ยที่เป็นวุฒิสมาชิกขึ้นมารักษาการแทน1วันเพื่อรอประธานาธิบดีตัวจริงเข้าโบสถ์ก่อนแล้วก็ค่อยมาเข้าพิธีสาบานตนเขากล่าวบอกว่าการไปโบสถ์เป็นลำดับความสำคัญที่สูงยิ่งมากกว่าการเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาและเขาโอ้ขอบคุณพระเจ้าและเขาขอเลื่อนพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งจากวันอาทิตย์ไปเป็นเช้าวันจันทร์แทนคุณคิดว่ามีอะไรสำคัญกว่าเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาอีกหรือสำหรับแซคคารีเทเลอร์คือไปโบสถ์วันนี้คริสตจักรมีความสำคัญในระดับไหนกับชีวิตของเราถ้าเทียบกับการตกปลาภรรยาป่วยนะครับหรือเข้าพิธีต้องไปรับงานที่สำคัญไม่มีใครที่จะตัดสินแทนใครได้ทุกอย่างมันขึ้นกับความหมายที่เราใส่แต่วันนี้มีป้ายชี้ทางอันหนึ่งก็คือพระเยซูได้บอกเราบอกว่าคริสตจักรไม่ใช่แค่เรื่องที่ประสบการณ์ที่เราเคยพบแต่เป็นเรื่องความหมายและความสำคัญที่พระเยซูเห็นขอให้ท่านได้เห็นคุณค่าคริสตจักรของพระเยซูคริสต์แล้วก็ใช้ชีวิตเพื่อรับใช้เพื่อนพี่น้องทำหน้าที่คริสตจักรคือการช่วยเหลือสังคมที่ต้องการพระเยซูคนที่อยู่นอกกำแพงคริสตจักรที่เขามีชีวิตที่ต้องการความหวังนำสิ่งนี้ที่เราได้รับจากพระเจ้าไปให้คนเหล่านั้นเพื่อเขาจะได้รับพระพรจากพระเยซูคริสต์ร่วมกันเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าใช้เวลาของเรากับพระเจ้าร่วมกันครับผมอยากให้พี่น้องลองได้ใคร่ครวญถึงสิ่งที่ท่านรู้สึกว่าพระเจ้าได้แต่ต้องจิตใจบางท่านอาจจะถูกเร้าใจว่าที่ผ่านมาความรู้สึกตื่นเต้นของท่านในการผูกพันกับคริสตจักรมันลดน้อยลงไปแต่วันนี้เรื่องราวแซคคารีเทเลอร์มันได้สะท้อนว่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกอาทิตย์อาทิตย์หน้าก็มีทดแทนแต่มันคือเรื่องคุณค่าที่เขาเห็นในคริสตจักรต่างหากเขาเห็นคุณค่ากับคริสตจักรมันไม่ใช่เรื่องว่านักเทศดีหรือไม่ดีเรื่องที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจเรามันไม่ใช่เรื่องที่ใครจะนำนมัสการทีมนมัสการจะเป็นอย่างไรแต่มันคือเรื่องคุณค่าที่เราเห็นต่อคริสตจักรในพระเจ้าวันนี้ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เร้าจิตใจของท่านท่านจะรักศีรษะคือพระเยซูโดยไม่รักร่างกายของพระเยซูไม่ได้เมื่อท่านรักพระเยซูจงรักทั้งศีรษะคือพระเยซูและร่างกายของพระองค์คือคริสตจักรวันนี้ถ้าพระเจ้าเร้าจิตใจของท่านอยากฟื้นบางอย่างให้กลับมาร้อนรนขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นท่านในวันนั้นอธิษฐานกับพระเจ้าพูดกับพระเจ้าครับ
บางท่านอาจเคยสูญเสียการผูกพันตัวไปเพราะท่านเห็นทิฏฐิหรือข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์แบบแต่วันนี้ท่านถูกเร้าจิตใจให้คิดว่าอย่าเพิ่งติบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จจงสร้างบ้านนั้นต่อไปและในที่สุดเมื่อบ้านเสร็จท่านจะพบสิ่งที่สวยงามเพราะเหตุที่เราทุกคนยังไม่เสร็จสมบูรณ์แบบเราจึงต้องมาหาพระเยซูและเพราะเหตุนั้นคริสตจักรทุกแห่งในโลกใบนี้จึงมีความไม่สมบูรณ์แบบแต่พระเจ้าเป็นนายช่างผู้ชำนาญพระองค์คือผู้ควบคุมและดูแลพระองค์จะสร้างเราทุกคนให้ดีขึ้นกว่าเดิมวันนี้ถ้าพระเจ้าเร้าจิตใจของท่านบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องคริสตจักรเรื่องชุมชนคริสเตียนและท่านอยากตอบสนองพระเจ้าให้ท่านได้ยกเสียงของท่านขึ้นอธิษฐานบอกกับพระเจ้าด้วยกันอยากเชิญพี่น้องร่วมนมัสการพระเจ้าไปด้วยกันนะครับเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมลุกขึ้นยืนนมัสการพระเจ้าด้วยบทเพลงนี้นะครับในพระนิเวศพระองค์ในพระนิเวศพระองค์อบอุ่นในพระคุณปลอบโลงและใจข้าได้ชื่นชมในความรักความเมตตาวิญญาณข้าได้สัมผัสพระและจะขอ
กี่คนวันนี้พระเจ้าได้เข้ามาพูดกับท่านอย่างเฉพาะเจาะจงและท่านรู้ว่าพระประสงค์พระเจ้าที่พระเจ้าต้องการจะให้ท่านได้ตอบสนองในเช้าวันแห่งการพักสงบนี้คือให้ท่านได้ผูกพันกับคริสตจักรของพระเจ้ามันไม่ใช่เรื่องแค่ที่แห่งใดแห่งหนึ่งหรือตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่คือการผูกพันกับคริสตจักรที่พระเจ้าได้เรียกและนำท่านและใช้ชีวิตของท่านผูกพันกับสิ่งที่พระเจ้าเห็นว่ามีความหมายสิ่งที่พระเจ้าตายแทนให้เกิดขึ้นสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังอย่างยิ่งใหญ่ด้วยมอบกุญแจแห่งไปในสวรรค์ไม่ให้วันนี้พระเจ้าเรียกร้องท่านให้ท่านได้ผูกพันกับคริสตจักรของพระองค์แม้แน่นอนว่าไม่มีบ้านที่สร้างที่กำลังสร้างหลังใดจะสมบูรณ์แต่ท่านอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างบ้านหลังนั้นให้ดีขึ้นกว่าเดิมวันนี้พระเจ้าเร้าจิตใจของท่านเรื่องความผูกพันกับคริสตจักรอย่างเจาะจงวันนี้ถ้าเป็นท่านคนนั้นพระเจ้าพูดด้วยยกมือขึ้นตอบสนองอธิษฐานกับพระเจ้าบอกกับพระเจ้าว่าท่านอยากจะตอบสนองพระเจ้ามีบางกลุ่มที่ท่านอยากจะผูกพันเข้าไปให้ลึกขึ้นกว่าเดิมท่านอยากขัดเกลาชีวิตอยากถูกแก้ไขและเปลี่ยนแปลงและอยากช่วยขัดเกลาแก้ไขและเปลี่ยนแปลงใครบางคนด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ท่านตั้งใจอยากจะเห็นคุณค่าสิ่งที่พระเจ้าเห็นคุณค่าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเปิดทางต่างๆพระองค์เจ้าค่ะให้เราได้ผูกพันในคริสตจักรของพระองค์มากขึ้นกว่าเดิมเราขอบคุณพระองค์วันนี้กี่ท่านพระเจ้าเร้าจิตใจของท่านว่าให้ท่านมีภาระใจที่อยากจะเห็นคริสตจักรแห่งใหม่ๆถูกเปิดขึ้นถูกสร้างขึ้นท่านอยากจะเห็นคนในพื้นที่ละแวกใหม่ๆที่เขาต้องการพระเจ้าเขามีปัญหาในชีวิตและเขาต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากเห็นคริสตจักรไปอยู่ที่นั่นเพื่อจะให้คนเหล่านั้นได้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมถ้าพระเจ้าเร้าใจท่านเรื่องการเริ่มต้นคริสตจักรหรือกลุ่มแคร์แห่งใหม่ๆในพื้นที่แห่งใหม่ๆถ้าพระเจ้าเร้าใจท่านอธิษฐานยกมือขึ้นขอพระเจ้าใช้เราขอพระเจ้าใช้พวกเราใช้ท่านที่ยกมือที่มีความตั้งใจไม่ว่าที่ที่ท่านอยู่ละแวกใดก็ตามท่านอยากให้กลุ่มแคร์ใหม่ๆถูกเปิดอยากให้คริสตจักรแห่งใหม่ๆถูกเปิดอยากให้คนได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาอวยพรขอบคุณพระเจ้าเอามือลงได้นะครับขอพระเจ้าทรงเมตตาฮาเลลูยาเราขอบคุณพระเจ้าและสุดท้ายนี้ผมอยากอธิษฐานเผื่อถ้าท่านเป็นแขกผู้มีเกียรติที่มาที่นี่ครั้งแรกหรือหลายครั้งพระเจ้าได้เร้าจิตใจของท่านสมใหญ่อธิษฐานเผื่อคนกลุ่มแรกถ้าเป็นท่านวันนี้ท่านห่างจากคริสตจักรไปท่านเป็นคริสเตียนแต่ท่านห่างจากคริสตจักรไปไม่ว่าท่านเองจะได้ยินได้ฟังทางออนไลน์หรืออยู่ที่นี่ถ้าพระเจ้าเร้าจิตใจของท่านวันนี้นะครับท่านอย่าตัดสินใจแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะท่านไม่อยากจะเป็นเพียงแค่คนที่อยู่ห่างๆกับร่างกายของพระเยซูท่านไม่อยากผูกพันแค่ศีรษะแต่ท่านอยากผูกพันกับร่างกายของพระเยซูคือคริสตจักรนะวันนี้ถ้าเป็นท่านพระเจ้าเร้าใจนะครับยกมือขึ้นนะครับบอกพระเจ้าว่าจะตัดสินใจละอยากจะเข้ามาผูกพันอยากจะเข้ามาผูกพันนะครับถ้าพระเจ้าพูดในจิตใจท่านเอามือลงแล้ววางมือที่ที่ใจของท่านนะครับอธิษฐานบอกกับพระเจ้านะครับอธิษฐานกับพระเจ้าต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ